ี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่ได้ยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างกันมาทั้งที่อยู่หน้าเวทีในกรุงเทพในต่างจังหวัดในต่างประเทศและที่ดูทีวีบลูสกายทีนิว FM TV ทีวีในเครือของพวกเราทุกท่านผมขอกราบคารวะด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับพี่น้องครับเมื่อคืนเป็นหนี้เอาไว้ไม่ได้อ่านจดหมายแฟนคลับขออนุญาตอ่านเล็กน้อยครับสวัสดีค่ะตากำนันหนูชื่อเด็กหญิงซาเนียเลาะลาเมาะเรียนอยู่ชั้นป.2ค่ะพี่ชายของหนูชื่อเด็กชายฮาดีเลาะลาเมาะเรียนอยู่ชั้นป.6ค่ะหนูขอให้ตากำนันสู้ให้ชนะนะคะหนูและครอบครัวของหนูเป็นกำลังใจให้นะคะต่อสู้กับนายกที่อ่านหนังสือสู้หนูก็ไม่ได้ตลกมากมากเลยค่ะ หนูกับพี่ชายขอร่วมหุ้นกับตากำนันไล่นางดอกไม้เป็นเงิน 1,000 บาทขอบคุณค่ะถึงลุงกำนันสุเทพสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนทิชาสังวานเรียนอยู่ชั้นป.5จะขึ้นป.6โรงเรียนอุดรธานีค่ะบ้านของหนูชอบลุงกำนันมากๆเลยค่ะทุกๆวันหนูและน้องๆจะชอบมานั่งดูลุงกำนันทุกคืนเลยค่ะขอให้ลุงกำนันสู้เข้าไปค่ะอย่าได้ยอมแพ้ครอบครัวของหนูเป็นกำลังใจให้ลุงกำนันค่ะขอมอบเงินให้ลุงกำนันจำนวนเงิน200บาทและคุณป้าฝากเงินให้คุณลุงอีก200บาทจากผักกาดและครอบครัวขอบคุณครับสวัสดีคุณตาสุเทพที่นับถือหนูฟังคุณตาทุกวันเลยหนูชอบมากขอให้คุณตาอ่านให้หนูฟังด้วยหนูจะคอยฟังคุณตาอยู่ที่บ้านคุณตาขาขอให้ไล่ยิ่งลักษณ์ออกจากประเทศไทยด้วยหนูรักคุณตาสุเทพมากๆหนูเอาใจช่วยหนูไม่มีเงินมาให้คุณตามากมายมีค่าขนมหนู200บาทขอเป็นกำลังใจให้คุณตาขอคุณตารักษาสุขภาพด้วยจากน้องตั้วสุงไหงโกลกอนุบาล 3/3 โรงเรียนเกษมทรัพย์เด็กหญิงประภาวรินทร์ศรีสุวรรณสวัสดีครับคุณลุงผมชื่อเด็กชายพัฒนศักดิ์นามสกุลศิรวัฒนกุลน้องแบงค์คุณลุงช่วยไล่อีปูไปอยู่ดูไบคุณลุงอย่าว่าผมนะครับที่ผมใช้คำหยาบแต่พ่อและแม่ของผมดูคุณลุงตั้งแต่เวทีสามเสนจนถึงลุมพินีน้องแบงค์ขอคุณลุงสุเทพดูแลสุขภาพร่างกายด้วยถ้าคุณลุงไม่สบายแล้วใครจะไล่ปู่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณลุงสุเทพและมวลมหาประชาชนทุกคนขอให้ลุงสุเทพชนะเร็วๆนะครับจากเด็กชายพัฒนศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่แขกตำบลกูดอำเภอพุนพินกราบเรียนลุงกำนันสุเทพที่เคารพครอบครัวของหนูไม่ได้ไปชุมนุมกับลุงกำนันแต่พี่สาวของหนูไปชุมนุมหลายครั้งแล้วครอบครัวของหนูดูช่องบลูสกายทุกวันจากเด็กหญิงวัสราบัวบุญชื่อเล่นน้องกิ่งอยู่ชั้นป.4/1โรงเรียนดารุณศึกษาจุฬาภรณ์ตำบล3ตำบลอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชขอมอบเงินจำนวน300บาทเพื่อช่วยลุงกำนันขับไล่ระบอบทักษิณให้ออกไปจากประเทศไทยคนไทยจะได้อยู่อย่างสงบสุขสู้ๆนะคะลุงกำนันเรียนลุงกำนันสวัสดีค่ะหนูชื่อเพยอายุ6ปีและมีพี่สาวชื่อผิงอายุ9ปีพวกหนู2คนและอาม่าดูลุงกำนันทุกเย็นเลยค่ะ
นูสองคนและอาม่าเคยไปที่เวทีลุมพินีด้วยค่ะหนูชอบมากมากเลยหนูอยากช่วยลุงกำนันและชาวนาค่ะหนูและพี่สาวเอาเงินในกระปุกฝากพี่คนขับรถมาให้คุณลุงกำนัน 1,200 บาทคุณลุงสู้ๆนะคะหนูสองคนและอาม่าจะเป็นกำลังใจให้คุณลุงนะคะขอพระคุ้มครองคุณลุงกำนันค่ะเด็กหญิงเปี่ยมสิริขวัญทรัพย์เย็นเด็กหญิงเปี่ยมรักทรัพย์เย็นลุงกำนันสุเทพคะลูกปลาได้เก็บเงินจากโรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์จังหวัดพิจิตรได้เงินมาให้ลุงกำนันเป็นเงินที่เหลือจากกินขนมจำนวน120บาทมอบให้ลุงกำนันค่ะเด็กหญิงทิติมาบุญชูป.3ขอบคุณครับสวัสดีค่ะลุงกำนันหนูชื่อเด็กหญิงณภัททองเจริญหนูอยู่โรงเรียนสาธิตจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมอยู่ชั้นป.2/7ลุงกำนันเหนื่อยไหมคะสู้ๆเข้าไปอีกนิดหนึ่งค่ะย่าหนูดูสกายทุกวันเลยหนูขอบริจาคให้ลุงกำนัน500บาทค่ะหนูรักลุงกำนันที่สุดในโลกเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับตากำนันผมชื่อเด็กชายยศกรภัยพูนน้องแวนอยู่ป.1โรงเรียนดารุณศึกษาอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชขอให้ตากำนันสู้ไว้ชนะเร็วๆนะครับผมขอเป็นหุ้นส่วนกับตากำนัน300บาทแม่ผมขึ้นมากรุงเทพตั้งแต่เวทีสามเสนปทุมวันสวนลุมผมเลยฝากจดหมายมากับแม่สู้ไว้ชนะนะครับแม่ผมจะได้กลับบ้านมาอยู่กับผมเร็วๆน้องแวนสวัสดีตาสุเทพหนูอยู่โรงเรียนมาไม่ได้พอโรงเรียนปิดแล้วหนูมากับย่าหนูเก็บเงินมาช่วยตากู้ชาติ240บาทหนูรักตากำนันมากที่สุดสู้ๆนะตาหนูเป็นกำลังใจให้อยู่สวัสดีค่ะเด็กหญิงสกุลการจำนงพัฒน์จังหวัดพิจิตรอากงของน้องหนิงฝากเงินมา900,000 300,000ให้หลวงปู่พุทธอิสระ300,000ช่วยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต300,000ให้กปปส.เมื่อวานอากงฝากมาแล้ว500,000ให้กปปส.เดือนที่แล้วอาม่าให้มา1 ล้านรวม3ครั้ง2,400,000บาทขอบคุณครับอาจารย์ออสเพื่อนกำนันเล็กสุราษฎร์ธานีขอหุ้นกับลุงกำนันสุเทพ 10,000 บาทถ้วนขอบคุณครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มีสมุนบริวารของระบอบทักษิณออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลายคนด้วยกันแล้วก็ผมเห็นว่าเป็นประเด็นที่ผมสมควรจะต้องเอามาพูดคนแรกคือเหลิมครับเหลิมเจ้าเก่าพาดหัวว่าเหลิมเชื่อการเมืองร้อนแน่ลั่นมีจังหวะจับหมดวันที่20นะครับตอน 10:15 นาทีเหลิมก็ให้สัมภาษณ์ที่ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยบอกว่าขอประกาศจุดยืนต้องการให้มีการบอกว่าการที่นายสุเทพเทือกสุบรรณประกาศจุดยืนต้องการให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งไม่เป็นปัญหาถ้าคนที่หนุนหลังนายสุเทพไม่หนุนต่อก็จบไม่มีอะไร
บอกเหลิมเลยคนที่หนุนกำนันสุเทพให้สู้เนี่ยคือมวลมหาประชาชนทั้งประเทศทั้งเด็กเล็กและคนแก่แล้วเขาตกลงกันแล้วว่าเขาหนุนการต่อสู้ของพวกเราไม่มีวันเลิกว่ะไอ้เหลิมรู้ไว้ด้วยไอ้เหลิมพูดต่อว่าที่สวนลุมพินีเป็นแหล่งรวมอาวุธตำรวจก็อยากค้นแต่ถ้าค้นจะเกิดการปะทะบาดเจ็บตำรวจจะถูกกล่าวหาว่าทำเกินเหตุเอาอย่างนี้เลยเหลิมที่มาอยู่เนี่ยพกอาวุธกันมาคนละดุ้นเรียกว่าไม้ตีพริกเอาไว้ตีกบาลเองอาวุธอื่นไม่มีไม่มีอาก้าไม่มี M16 ไม่มีระเบิดไม่มี M79 แต่ว่ามีไม้ตีพริกมาได้หรือมาได้ทุกเวลาถ้าบอกว่าตำรวจอยากจะค้นมาเลยเหลิมบอกวันเวลามาจะให้มีคนนำไปค้นแต่งเครื่องแบบไม้เรียบร้อยอย่าปลอมตัวเป็นโจรมาเป็นอันขาดเข้าใจไหมเหลิมเหลิมพูดต่อครับว่าผู้สื่อข่าวถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลอีกถ้ามีการเลือกตั้งเหลิมบอกว่ามั่นใจเกินร้อยไม่เคยมั่นใจอะไรเท่านี้คนด่ากันทั้งกรุงเทพบอกชุมนุมสงบเปิดเผยแต่จับทีไรก็มีอาวุธไอ้เหลิมไอ้โกหกไม่เคยมีคนของเราที่มาชุมนุมแม้แต่คนเดียวที่พกอาวุธและเองไม่เคยจับผู้ที่มาชุมนุมที่มีอาวุธได้เลยที่เองพูดว่าจับทีไรมีอาวุธนั่นโกหกแล้วที่เองบอกว่าคนกรุงเทพเขาด่ากันทั้งกรุงเทพนั่นเขาด่าเองเขาด่าเองเขาด่าระบอบทักษิณเขาด่ายิ่งลักษณ์เขาด่าเฉลิมที่เป็นขี้ข้าทักษิณเขาไม่ได้ด่ากำนันสุเทพเขาไม่ด่ามวลมหาประชาชนรู้ไว้ด้วยไอ้ขี้ข้าผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้รัฐบาลกำลังถูกต้อนให้มีไม่มีที่ยืนหรือไม่เหลิมบอกว่ารัฐบาลนั่งเครื่องบินเจ็บแต่ประชาธิปัตย์และพวกที่คัดค้านนั้นพายเรือบดตามไม่ทันหรอกคนละชั้นเหลิมเราจะบอกอะไรให้ชาวบ้านเขาภาวนาขอให้เครื่องบินที่พวกเองนั่งกันเนี่ยตกสักทีจะได้ตายทั้งลำเอยากเห็นเครื่องบินของพวกเองตกอ่ะชาวบ้านเขาจะได้พายเรือบดไปเก็บศพเองไงเลยแล้วก็ดูนะเหลิมไปดูดวงไว้บ้างตอนนี้เครื่องบินเจ็ตของเองกำลังจะตกแล้วทั้งลำ
กำลังจะตกแล้วโดนคนก็แช่งทั้งเมืองทั้งโกงทั้งทำร้ายชาวนาเบี้ยวชาวนาไม่จ่ายค่าข้าวเขาเฉพาะชาวนาแช่งอยู่นั้นมีทั้งหมดล้านกว่าคนแช่งเองกับพวกทุกวันเลยเหลิมตายแน่แน่เหลิมบอกว่ามีจังหวะจะจับให้หมดถ้าผู้ที่มีหมายจับแล้วออกนอกที่ชุมนุมเมื่อไรถูกจับแน่จะออกไปงู้แล้วเหลิมเองแน่จริงก็มานี่สิเหลิมมาเต้นเหยงเหยงอยู่ข้างนอกอ่ะมานี่นำทีมมาเองเลยเหลิมมาเลยนี่คนก็รอต้อนรับเหลิมกันทั้งนั้นแน่จริงมาเหลิมใจขึ้นเวทีนี้ด้วยเอาไหมผู้สื่อข่าวไปถามว่าประเมินว่าจะสามารถดูแลสถานการณ์อยู่ได้หรือไม่เหลิมตอบว่าอยู่ไม่มีอะไรอย่าไปเชื่อนายสุเทพที่ขี้โม้โอ้อวดชีวิตไม่เคยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายที่ไหนเอางี้ไม่เหลิมทำประชามติกันเลยว่าระหว่างเหลิมเนี่ยที่ประกาศตัวเป็นขี้ข้าของทักษิณเขาเนี่ยโดยไม่มีศักดิ์ศรีเลยนั่นกับกำนันแก่ๆคนเนี้ยประชาชนก็เชื่อใครมากกว่ากันเอาไว้เหลิมแล้วที่บอกว่าผมไม่เคยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายที่ไหนน่ะถามหน่อยแล้วเหลิมเคยเสี่ยงไหมเขาจำได้กันทั้งนั้นแหละตอนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ต้องไปดูแลแก้ไขสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้เหลิมกลัวขี้หดตดหายไม่กล้าลงไปภาคใต้เพราะขี้ขลาดไงเหลิมกลัวตายไม่เคยไปเสี่ยงเลยเลยพอประชาชนทั้งประเทศเขาด่ามากเข้ามากเข้าในที่สุดไอ้เหลิมก็ลงไปที่หาดใหญ่ไปนอนในค่ายตชด.กินวายที่นั่นคืนหนึ่งแล้วก็กลับมารายงานว่าไปภาคใต้มาแล้วโทษไอ้เวรแถมเหลิมยังไปบอกอีกให้สัมภาษณ์อีกบอกว่ากรณีนายวิทยาอาคมพิทักษ์รองเลขาธิการปปช.ระบุว่าปปช.มีอำนาจไต่สวนยิ่งลักษณ์ชินวัตรในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนื่องจากไม่สั่งยับยั้งและสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีนายจรุพงษ์เรืองสุวรรณถึงปฏิบัติหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีมหาดไทยและนายณัฐวุฒิไสเกื้อปฏิบัติหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ไปปราศัยยุยงให้เกิดความรุนแรงไอ้เหลิมบอกว่าการที่รองเลขาธิการปปช.บอกว่ามีอำนาจเนี่ยมีอำนาจตามมาตรา123ทับ1แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542ซึ่งก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา157แต่ต้องใช้กฎหมายหลักปปช.จะเอาแบบนี้ใครจะห้ามได้ในอดีตไม่เคยมี
รองเลขาปปช.เรียนกฎหมายมาน้อยกว่าตนแน่เลยกระบวนการโอ้อวดอวดดีในแผ่นดินนี้ไม่มีใครเกินในเหลิมแล้วนี่ไปดูถูกเขาว่าเรียนกฎหมายน้อยกว่าชอบคุยอยู่เรื่อยว่าตัวเองจบปริญญาเอกทางกฎหมายเป็นด็อกเตอร์อ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นผมจะบอกอะไรให้เลิมเขารู้กันทั้งประเทศว่าเองได้ปริญญาเอกมาโดยวิธีไหนและเราเนี่ยขอยืนยันเลยว่าในบรรดาคนที่จบปริญญาเอกมาทั้งหมดในประเทศนี้เหลิมโง่ที่สุดในประเทศไทยเพราะเหลิมชอบพูดว่าตัวเองนั้นอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นพูดบ่อยแต่พอทักษิณถูกศาลพิพากษาจำคุก2ปีถูกศาลพิพากษายึดทรัพย์ 46,373 ล้านเพราะใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบด็อกเตอร์เหลิมก็ออกมาบอกกับคนทั้งประเทศว่าทักษิณไม่ได้ทำผิดกฎหมายหาว่าศาลตัดสินโดยไม่ยุติธรรมทักษิณไม่ได้ทำผิดกฎหมายทักษิณเพียงแต่ทำสิ่งที่กฎหมายห้ามไม่ให้ทำโอ้โหมันยอดจริงๆด็อกเตอร์เหลิมใครสอนเองว่ากฎหมายเนี่ยเอาอย่างนี้กฎหมายห้ามไม่ให้คนทำร้ายร่างกายกันแล้วถ้ากำนันสุเทพจะเขกกระบาได้เหลิมสักทีเนี่ยผิดกฎหมายไม่เหลิมถ้ากำนันสุเทพไปแก้ตัวว่าที่เขกกระบาได้เหลิมเนี่ยไม่ได้ทำผิดกฎหมายเพียงแต่ทำสิ่งที่กฎหมายห้ามไว้อย่างนี้เหลิมรับได้ไหมจ๊ะ ยิ่งพูดคนก็ยิ่งรู้ว่าโง่แล้วโง่แบบขี้ข้าด้วยไม่ใช่โง่ธรรมดาเหลิมบอกว่าไม่อยากเข้าจับกุมนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.เพราะจะต้องมีการยิงกันและไม่อยากให้นายสุเทพตายเร็วเพราะจะได้เจ็บปวดประท้วงแทบตายไม่ได้ผลเลือกตั้งก็แพ้ทุกครั้งและนายสุเทพจะตายไม่ได้เพราะเป็นตัวละครที่จะเปิดประตูดูว่ามีใครอยู่ในห้องอีกไอ้ตรงนี้นายพูดถูกกำนันสุเทพตายไม่ได้แล้วก็ที่เหลิมบอกว่าประท้วงแทบตายไม่ได้ผลน่ะเหลิมอดใจรอหน่อยไม่กี่วันนี้เหลิมก็รู้สึกแล้วเอาว่าอย่างนี้เหลิมพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเขาก็อยากจะดูเหมือนกันว่าตอนจบเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ทนายแน่จริงนะเหลิมออกมาประกาศกับสื่อมวลชนเลยว่าไม่ว่าตอนจบจะเป็นอย่างไรเฉลิมอยู่บำรุงจะไม่หนีออกไปอยู่นอกประเทศ
กล้าประกาศไหมแน่จริงอย่าหนีนะเว้ยจะได้ดูกันว่าระหว่างกำนันสุเทพเทือกสุบรรณกับขี้ข้าอย่างด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงใครติดคุกก่อนกันอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบสั่งให้ตำรวจยกกำลังไปใช้ความรุนแรงใช้อาวุธสงครามปราบปรามประชาชนที่สะพานผ่านฟ้าเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์คนเสียชีวิตไป4คนบาดเจ็บอีกเป็นร้อยไปด้วยคำสั่งของเฉลิมอยู่บำรุงทายาทของผู้ตายเขาฟ้องศาลเรียบร้อยแล้วว่ายิ่งลักษณ์ไอ้เฉลิม5 คนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลคราวนี้ละเว้ยด็อกเตอร์เฉลิมจะได้ดูว่าเองรอดคุกไหมเพราะศาลแพ่งเขาห้ามไว้แล้วเขาคุ้มครองไว้แล้วว่าอย่าไปใช้กำลังอย่าไปใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนแต่ด็อกเตอร์เฉลิมอวดดีสั่งเจ้าหน้าที่ไปปราบปรามประชาชนจนคนตายไป4 คนบาดเจ็บเป็นร้อยโดนทั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและพยายามฆ่าไว้เหลิมติดคุกจนตายเลยหัวโตเลยเหลิมจำไว้แล้วก็อวดดีบอกว่าภาวนาอยากให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะเพื่อจะได้จัดเลือกตั้งใหม่เนื่องจากสถานการณ์จะได้คลี่คลายวอนให้พรรคประชาธิปัตย์กลับมาสู่สนามเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งจะเป็นคุณต่อระบอบประชาธิปไตยเราบอกไอ้เหลิมอย่างนี้เลยถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะมวลมหาประชาชนที่นี่จะชัยโยโหร้องสนุกสนานแล้วก็บอกเลยว่าเหลิมไม่ต้องฝันไปเลือกตั้ง2กุมภาเป็นโมฆะแล้วคิดว่าจะจัดเลือกตั้งใหม่ไม่มีทางโว้ยทำไม่ได้ประชาชนเขาไม่เอาปฏิบัติการคราวแล้วเป็นโมฆะคราวนี้จะปฏิบัติการอีกทุกจังหวัดและเป็นโมฆะยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่าไปฝันว่าเลือกตั้งแล้วชนะจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลในชาตินี้เอ็งเป็นรัฐบาลครั้งสุดท้ายแล้วประชาชนเขาไม่เอาแล้วประชาชนเขาต้องการให้มีการปฏิรูปประเทศเขาไม่เอาการเลือกตั้งกรรมลอที่พวกเอ็งช่อได้โกงได้ซื้อได้ไอ้อย่างนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยไอ้อย่างนั้นมันเป็นเรื่องของพวกขี้ข้าระบอบทักษิณทำกันประชาชนไม่เอาไอ้เหลิม
ื่องพรรคประชาธิปัตย์นั้นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์นี่มันเรื่องของมวลมหาประชาชนเหลิมอย่ามั่วคนละเรื่องเข้าใจไหมมวลมหาประชาชนที่นี่ไม่มีใครคิดไปเลือกตั้งกับเองเพ้อเจ้อไปฝ่ายเดียวก็แล้วกันไม่เชื่อก็คอยดูเหลิมคนเขาเห็นแล้วว่าการเลือกตั้งโดยกติกาเดิมกฎหมายเดิมแล้วมีพรรคของนายทุนสามานเหมือนพรรคเพื่อไทยที่ทักษิณเพียงคนเดียวบงการพรรคได้ทุกอย่างชี้สั่งได้หมดทุกคนคนทั้งพรรคไม่มีมันสมองคิดเองไม่ได้เวลาจะโฆษณานโยบายต้องบอกว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำไอ้นั่นมาดูถูกเองว่าสมองควายไงเหลิมพรรคการเมืองประเภทที่คนเดียวคิดคนเดียวสั่งคนเดียวบงการทุกอย่างแม้คนคนนั้นจะเป็นนักโทษหนีคดีไปอยู่ดูไบแต่ยังสั่งการบงการคนไทยทั้งประเทศได้วิธีการอย่างนั้นมันไม่เป็นประชาธิปไตยพรรคอย่างนั้นไม่มีอีกแล้วในประเทศไทยจำใส่กระบาลไว้เหลิมจะได้รู้พี่น้องที่เคารพครับคนพวกนี้มันก็ยังหลงละเมอเพ้อเจ้ออยู่ตลอดมันจะต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไปให้ได้แล้วก็จะได้โกงเลือกตั้งเหมือนเดิมจะได้ซื้อคะแนนเสียงเหมือนเดิมจะได้ให้สมุนบริวารที่เป็นขี้ข้าของมันช่วยกันโกงช่วยกันทุจริตแล้วพวกมันก็จะได้เข้าสภากันมากกว่าเพื่อนแล้วก็จะได้มาเป็นรัฐบาลแล้วก็จะมีคนสมองควายแบบไปเหลิมมาเป็นรัฐมนตรีโง่ทั้งนั้นโกงทั้งนั้นเขาจึงไม่เอาเพราะฉะนั้นที่ประชาชนเขาลุกขึ้นมาต่อต้านไล่ยิ่งลักษณ์ขจัดระบอบทักษิณเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศไทยจึงเป็นการดำเนินการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและความถูกต้องอยู่ตรงนี้อยู่ที่ประชาชนส่วนใหญ่เขาคิดเห็นและเขาจะเอาอย่างนี้ขอให้ด็อกเตอร์เฉลิมที่โง่ที่สุดในประเทศไทยได้จำใส่กระบาลเอาไว้พี่น้องทั้งหลายนอกจากเหลิมแล้วก็ยังมีนางนกแสกก็ออกมาแถลงข่าวบอกว่าการปฏิรูปของกปปส.เป็นเรื่องเหลวไหลโกหกเป็นปาหี่ทางการเมืองไม่มีความชอบธรรมที่จะมาพูดเรื่องปฏิรูปประเทศเพราะไม่ใช่ตัวแทนประชาชนแต่เป็นพวกล้าหลังจะปฏิรูปประเทศได้ต้องมีการเลือกตั้งมีรัฐบาลของประชาชนแล้วเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชนนี่นางนกแสกผมจะตอบคุณนกแสกอย่างนี้นะครับการปฏิรูปประเทศของประชาชนไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเป็นเรื่องที่ประชาชนทั้งประเทศทุกสาขาอาชีพเขาเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าจะปล่อยให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้
ต้องปฏิรูปประเทศโดยด่วนโดยทันทีไม่มีเรื่องปาหี่ทางการเมืองเหมือนที่คุณว่าไอ้ปาหี่ทางการเมืองนั้นพวกคุณนั่นแหละตัวปาหี่คุณนกแสกอ้างอดีตว่าเคยเป็นคอมมิวนิสต์เคยเป็นถึงระดับกรรมการบริหารพรรคมีอุดมการณ์ไม่อายตัวเองบ้างเหรอว่าหลอกลวงชักชวนคนเขาไปเดินทางผิดไปเท่าไหร่แล้ววันนี้ทั้งผัวทั้งเมียออกมาทำงานรับใช้เป็นขี้ข้าทักษิณได้เดือนละเท่าไหร่ได้ปีแล้วเท่าไหร่แล้วนกแสกตอบมาสิว่านักอุดมการทำไมถึงยอมขายตัวให้กับนายทุนสามานอย่างทักษิณชินวัตรฮะนกแสกตอบมาสิทำไมคุณบอกว่าประชาชนไม่มีความชอบธรรมความชอบธรรมมีแต่พวกคุณเหรอพวกคุณเท่านั้นเหรอคือความถูกต้องถ้าพวกคุณพูดอะไรแล้วต้องถูกหมดใช่ไหมเวรแท้ๆนกแสกเอ้ยผมจะบอกให้คนเขารู้เช่นเห็นชาติหมดแล้วเมื่อวานอดีตผู้ปฏิบัติงานของพรรคคอมมิวนิสต์ในจังหวัดภาคอีสานเขาเดินทางมาพบผมที่นี่แล้วเขาบอกผมเองว่านกแสกมันขายอุดมการณ์แลกเงินไปตั้งนานแล้วนี่ผมบอกคุณนกแสกคุณบอกว่าปฏิรูปประเทศไม่ได้เพราะพวกเราไม่ใช่ตัวแทนประชาชนนกแสกที่มานั่งอยู่เนี่ยไม่มีใครเป็นตัวแทนใครนี่คือตัวจริงเลยเว้ยประชาชนของจริงเลยไม่ใช่ตัวแทนกรรมลอไม่มีใครจ้างมาไม่ใช่พวกคุณที่พามาปี52 53จ้างกันมาแล้วมาทำชั่วเผาบ้านเผาเมืองมาฆ่าตำรวจมาฆ่าทหารมาฆ่าประชาชนไอ้อย่างนั้นแหละไม่มีความชอบธรรมที่จะปฏิบัติได้นี่ประชาชนคนดีทั้งนั้นไม่เคยคิดร้ายต่อประเทศจงรักภักดีต่อแผ่นดินรักบ้านรักเมืองเสียสละทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งเรือกสวนไร่นาทิ้งกิจการมาร่วมชุมนุมกันเพื่อหวังที่จะให้ประเทศนี้แผ่นดินนี้จะเริ่มรุ่งเรืองไม่มีคนชั่วคนเลวอย่างสมุนบริวารของขี้ข้าทักษิณทั้งหลายมาอยู่ในประเทศนี้ต่อไปอนาถมากครับพี่น้องครับนางนกแสกเขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีเวลาพูดเรื่องคอร์รัปชันรัฐบาลอื่นๆก็คอร์รัปชันประเทศอื่นๆก็คอร์รัปชันโอ้โหไม่อายปากตัวเองเลยทำไมไม่พูดล่ะเรื่องคอร์รัปชันพูดไม่ได้ไงเพราะเงินที่เขาคอร์รัปชันที่เขาโจงชาติโกงแผ่นดินไปนั้นเขาเอามาจ้างพวกคุณพวกขี้ข้าอย่างคุณให้ทำร้ายชาติบ้านเมืองหลอกลวงประชาชนต่อไปวันนี้คุณจึงไม่สามารถพูดเรื่องคอร์รัปชันของตระกูลชินวัตรได้แต่คนทั้งประเทศเขารู้แล้วว่ามันโคตรโกงโกงกันทั้งโคตรและคุณเป็นส่วนหนึ่งของระบบนี้นางนกแสกคุณอ้างไปเถอะว่ารัฐบาลอื่นก็คอร์รัปชันประเทศอื่นเขาก็คอร์รัปชันคุณยอมรับเรื่องคอร์รัปชัน
แต่มวลมหาประชาชนพี่น้องคนไทยเราไม่ยอมรับแล้วและไม่ต้องการให้ประเทศนี้มีการช่อโกงคอร์รัปชันอีกต่อไปจำใส่กระบาลไว้ด้วยนานกแสกนานกแสกยังพูดต่อครับกล่าวหาว่าปปช.เลือกปฏิบัติทั้งคดีปรส.คดีจำนำข้าวหรือคดีคอร์รัปชันตอนนี้จะเอาเรื่องในเวทีคนเสื้อแดงที่โคราชเรื่องการใช้อาวุธและแยกดินแดนทั้งที่ณัฐวุฒิและจรุพงษ์ไม่ได้พูดสองประเด็นนี้เป็นเพียงแกนนำบางคนมาระบายอารมณ์บ้างเท่านั้นเป็นการพูดโดยเสรีภาพไม่ได้ทำให้ใครเสียหายไม่มีความผิด นี่ผมอ่านให้พี่น้องฟังทุกบรรทัดเลยพี่น้องเห็นไหมครับถ้าพวกมันทำแล้วไม่ผิดบอกว่าจะแยกประเทศจะตั้งสปป.ล้านนาจะไปตั้งเมืองหลวงที่ภาคเหนือภาคอีสานถ้าแล้วก็จะเอากองกำลังติดอาวุธมาทำสงครามกลางเมืองถ้าสู้ไม่ได้ก็จะไปตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นขึ้นป้ายจังหวัดนั้นจังหวัดนี้จังหวัดโน้นแล้วมีบันทึกในวิดีโอชัดๆว่านัทวุฒิเป็นคนพูดจารุพงศ์เป็นคนออกมายืนยันว่าสิ่งที่นัทวุฒิพูดน่ะตัวจารุพงศ์ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและในฐานะรัฐบาลจะรับไปปฏิบัติทุกข้อวันนี้นางนกแสกบอกว่าไม่ได้พูดไม่ได้พูดแล้วไอ้สองตัวนั้นเป็นเดรัจฉานเหรอที่พูดออกมาน่ะนะนางนกแสกผมขอโทษพี่น้องที่ใช้คำว่าเดรัจฉานเพราะว่าเคยเผลอพูดไปว่าไอ้คนพูดจะเป็นหมาเหรอพี่น้องที่รักหมาเขาโทรมาเขาเดินทางมาบอกผมว่าคุณสุเทพทีหลังอย่าเรียกพวกนี้ว่าหมาเพราะว่าคนรักหมาก็จะเสียใจหมามันดีกว่าเดรัจฉานเหล่านี้เยอะคุณสุเทพคนมาบอกผมว่าหมามันซื่อสัตย์ต่อเจ้าของซื่อสัตย์ต่อคนที่ให้ข้าวให้น้ำมันกินซื่อสัตย์ต่อคนที่เลี้ยงดูมันมาแต่ว่าเดรัจฉานแบบณัฐวุฒิแบบจตุพรแบบนางนกแสกบอกหมอเหวงเนี่ยมันเนรคุณแผ่นดินมันเลวกว่าหมาให้เรียกมันว่าเดรัจฉานพูดออกมาได้ว่าทุกอย่างที่พวกมันทำเป็นเสรีภาพไม่ได้ทำให้ใครเสียหายจึงไม่มีความผิดก็นี่ไงแล้วที่พวกเราประชาชนคนไทยทั้งประเทศเขาถึงยอมให้ระบอบทักษิณอยู่ต่อไม่ได้เพราะทุกอย่างที่มันทำเป็นความถูกต้องทั้งหมดไม่ผิดเลยมันตัดสินเองพูดเองเองทุกอย่างแล้วประชาชนจะต้องเชื่อมันไอ้อย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าเผด็จการนางนกแสกเข้าใจไหมแถมยังบอกอีกว่าต่อไปนี้จะใช้ยุทธศาสตร์สองขาขาที่หนึ่งคือนปช.และเสื้อแดงขาที่สองคือกลุ่มคนรักประชาธิปไตยเช่นสปป.นิติราษฎร์กลุ่มเสื้อขาวเราจะไม่โจมตีกันแต่เราจะต่อต้านกลุ่มอำมาตย์ต่อต้านกปปส.ผมจะบอกคุณนางนกแสกพวกผมที่มานี่ก็เ
มีสองขาเหมือนกันทุกคนไอ้พวกคุณนะอาจจะมีสี่ขาไม่ใช่สองขาแต่ว่าพวกผมนี่ของจริงสองขาจริงๆและก็เปิดเผยไม่มีรับลมคมในไม่มีแบบพวกคุณที่มีทั้งพรรคการเมืองมีทั้งนปช.มีทั้งกองกำลังติดอาวุธเรามวลมหาประชาชนมีสองขาและมีหัวใจที่รักชาติรักแผ่นดินไม่เนรคุณชาติไม่เนรคุณแผ่นดินและพวกเราจะยืนหยัดต่อสู้กับพวกคุณจนถึงที่สุดเราจะต้องสู้จนกว่าพวกคุณจะไม่สามารถมีอำนาจในบ้านเมืองได้อีกต่อไปและไม่กลัวพวกคุณทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีสี่ขาแปดขาแต่ว่าเราคนธรรมดานี่แหละจะสู้กับคุณวันนี้อีกเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับสื่อก็มาเผยแพร่ไอ้ทาริศเพ่งดิบนี่ก็สารเลวไม่มีที่ติวันนี้ก็ออกมาแถลงว่าการดำเนินคดีพิเศษกรณีนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.และแกนนำกปปส.58คนถูกดำเนินคดีฐานร่วมกันเป็นกบฏแน่ทาริศเอ้ยทาริศเอ็งตั้งมาเลยทุกข้อหาไม่มีปัญหาคนอย่างพวกเราก่อนที่จะตัดสินใจออกมาจากบ้านมาต่อสู้กับเผด็จการของระบอบทักษิณที่อาศัยคราบของประชาธิปไตยมาบังหน้านั้นเรารู้แล้วว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วเราก็จะบอกให้ว่าเรารู้มานานแล้วว่าจะต้องเจอกับข้าราชการขี้ข้าแบบทาริศเพ่งดิษฐ์ซึ่งคนเกลียดกันทั้งประเทศไอ้ดิษฐ์เอ็งอะเอาตำแหน่งราชการหากินเลียแข้งเลียขาเขาที่อยู่ได้มาทุกวันนี้ยังเป็นอธิบดีอยู่เพราะความสามารถในการเลียแข้งเลียขายิ่งลักษณ์เท่านั้นเฮ้ยเตือนไว้นะทาริศอย่าเลียผิดนะมึงที่บอกว่าอย่าเลียผิดนี่ตั้งใจจะเลียแข้งเลียขาย้ายเลียถูกส่วนอื่นนะเพราะว่ายิ่งลักษณ์มันใส่เฟือกอยู่โอ้ไม่อยากเห็นรู้เลียเฟือกไงไอ้ทาริศแล้วมาขู่ฟอดฟอดเองมันไม่มีน้ำยาเองเป็นคนหนึ่งที่จะต้องติดคุกแน่นอนทาริศเองสร้างกรรมมาไว้มากเองใช้อำนาจผิดมาตลอดอ้างกฎหมายอายัดบัญชีค่ากับข้าวของเราอ้างกฎหมายอายัดบัญชีแกนนำอ้างกฎหมายไปอายัดสอบสวนท่อน้ำเลี้ยงอ้างว่าคนพวกนั้นไปท่อน้ำเลี้ยงโง่ที่สุดนี่ท่อน้ำเลี้ยงค่ะนี่นี่นี่มาดูไอ้ทาริศเด็กหญิงปวาวรินศรีสุวรรณนี่ก็ท่อน้ำเลี้ยงด้วยเด็กหญิงชนทิชาสังวานนี่ก็ท่อน้ำเลี้ยง
ด็กหญิงซาเนียเลาะลามะนี่ก็ท่อน้ำเลี้ยงนะท่านสิแล้วก็นี่อากงนี่อาม่านี่ท่อน้ำเลี้ยงทั้งนั้นไอ้ทาริสเองหาให้ตายทั้งชาติก็หาไม่ครบหรอกเพราะมันเยอะจริงๆท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยไม่ใช่โม้นะทาริสไอ้ที่เองไปอายัดไปนั่นน่ะผิดตัวซะนั้นละโว้ยแล้วท่อน้ำเลี้ยงจริงๆเขาไม่กลัวแล้วจะบอกให้อย่าไปฝันหวานว่าไปเที่ยวสอบสวนไปขู่รังฟานคนมีตุ้งมีตังทั้งหลายแล้วจะไม่มีใครให้เงินกำนันสุเทพมาจัดชุมนุมต่อว่าจะบอกเองให้รู้ทาริสที่มานี่นะสู้ถึงปีหน้ายังได้เลยจะบอกให้ไม่มีหมดยืนอยู่ได้ถ้าหมดกลับบ้านไปกรีดยางเอามาอีกด้วยไม่ต้องกลัวรักษาเงาหัวตัวเองให้ดีกันแล้วกันทาริสแม้ที่บุกรุกป่าสงวนที่เขาใหญ่สร้างบ้านโดยไม่ขออนุญาตพอกรรมาธิการของวุฒิสภาจะไปสอบหน่อยทำเป็นหัวหมอต้องมีหมายศาลไม่เป็นไรอยู่ต่อไปบ้านนั้นยังไงเขาก็รื้อแน่นอนจะบอกให้แล้วที่เล่นงานพวกเราผิดมานะเราฟ้องคดีขึ้นศาลหมดทุกคดีแล้วจะดูว่าไอ้ฤทธิ์สีดวงติดคุกแล้วจะเป็นฤทธิ์สีดวงต่อไปไหมในคุกนะแล้วทาริสมันขู่ใหญ่เลยครับพี่น้องครับมันบอกว่ามันจะสรุปสำนวนคดีของแกนนำทั้ง58คนเสนอพนักงานอัยการภายใน30วันนับจากนี้และเมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาหากมีคนใดที่ยังไม่ได้ตัวมาในคดีก็จะดำเนินการขอศาลออกหมายจับต่อไปซึ่งข้อบังคับประธานศาลฎีกาถือว่าคำสั่งฟ้องของพนักงานอัยการเป็นหลักฐานตามสมควรว่าผู้ต้องหาน่าจะได้กระทำความผิดอาญาแล้วนี่เองหลอกใครวะจะไปขึ้นศาลเมื่อไหร่ก็ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันตามกระบวนการยุติธรรมเองไม่ต้องมาขู่ว่าศาลเขาสันนิษฐานไว้ก่อนว่าน่าจะกระทำความผิดแล้วเขาต้องพิสูจน์ทั้งนั้นหรอกไอ้ทาริสไม่ต้องมาขู่แล้วก็จะบอกให้รู้ว่าผมกำนันสุเทพเทือกสุบรรณและบรรดาพี่น้องแกนนำทั้งหลายรวมทั้งคนที่ทาริสกลั่นแกล้งยัดข้อหาให้ทุกคนไม่หลบหนีไปไหนเราเป็นคนเคารพกฎหมายเราเคารพกระบวนการยุติธรรมเราพร้อมที่จะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เราทำภารกิจนี้ให้เสร็จแล้วก็จะเดินไปมอบตัวพร้อมที่จะต่อสู้คดีไม่ว่าคดีขบถคดีอะไรก็ตามเองตั้งมาเถอะทาริสสู้ทุกคดีไม่หนีไปดูไบเหมือนพ่อของเองกันแล้วกันแล้วจะไปกราบเรียนต่อศาลอย่างตรงไปตรงมาว่าที่ศาลออกหมายจับน่ะไม่สามารถจะไปมอบตัวได้เพราะมีภารกิจสำคัญคือขับไล่พวกทรราชให้หมดสิ้นจากแผ่นดินเสียก่อนแล้วจะไปมอบตัวกับศาลทันทีอ
ไอ้ทาริศบอกว่ากรณีมือปืนป๊อปคอนนั้นแสดงให้เห็นว่าการชุมนุมของกปปส.ไม่ได้เป็นการชุมนุมที่ปราศจากอาวุธแต่อย่างใดไอ้ตรงนี้ไอ้ทาริศใส่ความพวกเราการชุมนุมของเราเราชุมนุมอย่างสงบปราศจากอาวุธทุกคนที่มานี่เป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่มีใครพกอาวุธมาส่วนป๊อปคอนเป็นใครจนวันนี้เรายังไม่รู้เลยอยากรู้จักเหมือนกันทาริศอย่ามายัดเยียดว่าเป็นพวกเดียวกับเราอยู่กับเราไม่ใช่บรรดาป๊อปคอนทั้งหลายไม่ได้มาชุมนุมอยู่กับเราไม่เคยเจอกันในเวทีไหนตั้งแต่ราชดำเนินมาจนถึงปทุมวันราชประสงค์ลาดพร้าวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอโศกลุมพินีไม่มีไม่มีป๊อปคอนที่นี่แต่ว่าไปโผล่ที่หลักสี่วันนั้นเราก็ไม่รู้แล้วไม่เห็นแล้วก็ถ้าเองจับได้ดำเนินคดีกับเขาก็ไปพิสูจน์เอาอย่ามายัดเยียดว่าผู้ชุมนุมมีอาวุธบอกแล้วว่ามีแต่ไม้ตีพริกแล้วจะเก็บไว้ตีกระบาลพวกเองอย่างแน่นอนจำไว้แล้วมันมาโรงเรียนเดียวกันเลยพี่น้องสังเกตดูเวลาพวกนี้มันจะให้สัมภาษณ์มันจะออกมาเป็นชุดมันเตรียมกันไปอย่างดีพูดรับกันไปเลยทาริศพูดไปทันสิ้นเสียงไอ้คางคกออกมาพูดอีกแล้วจตุพรออกมาเย้ยบอกว่าสุเทพกินป๊อปคอนแล้วร้อนตัวมันบอกเลยว่าจตุพรนี่ต้องพูดถึงจตุพรหน่อยไอ้คางคกตัวนี้สำคัญอยู่วันนี้มันเพิ่งขึ้นวอใหม่ๆที่จริงเพิ่งอยู่บนกองขี้ควายนึกว่าเด็ดขาดแล้วป๊อปคอนวันนี้จตุพรมาพูดถึงเดี๋ยวผมจะว่าทีหลังแต่ว่าจตุพรมันพูดก่อนว่าเหตุที่คนร้ายไปยิงใส่บ้านมันนั่นน่ะสื่อมวลชนมาถามว่าเป็นสาเหตุมาจากที่มันวิวาทะกับพลเอกประยุทธ์หรือไม่จตุพรมันบอกว่ามันเป็นลูกผู้ชายพอไม่เหมือนนายสุเทพไม่ว่าเกิดเหตุที่ใดมักจะโยนมาว่าเป็นฝีมือของยิ่งลักษณ์หรือทักษิณนี่มันไม่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะสั่งการให้คนไปยิงบ้านมันเมื่อผบ.ทบ.บอกหากแรงมาก็จะแรงไปตนน่ะยังไม่ได้แรงแล้วท่านจะมาแรงได้อย่างไรนี่จตุพรบอกไม่แน่จริงดีว่าจตุพรก็ไหนวันก่อนท้าเขาเหงๆไงจะมาบอกว่าจตุพรเป็นลูกผู้ชายพอไม่เหมือนนายสุเทพเกิดเหตุยิงมาไม่ว่าที่ไหนโยนให้ฝีมือยิ่งลักษณ์เอาว่าวินยูชนทั้งประเทศโปรดจงสดับตั้งแต่มวลมหาประชาชนมาชุมนุมกันไม่เคยออกไปก่อเหตุรุนแรงที่ไหนเลยมีแต่พวกเดรัจฉานมาก่อกวนรังควานยิงใส่ขว้างระเบิดใส่ใช้อาวุธสงครามจนกระทั่งมวลมหาประชาชนล้มตายลงเกือบ20คนบาดเจ็บไป700กว่าคนขอให้วินยูชนทั้งหลายโปรดไตร่ตรองดูใครทำแล้วการที่ผมบอกว่าทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือสมุนบริวารของทักษิณยิ่งลักษณ์ผิดหรือถูกให้วินยูชนช่วย
ัดสินเองก็แล้วกันแล้วจะได้รู้ว่าเป็นลูกผู้ชายหรือไม่เป็นลูกผู้ชายผมน่ะเป็นลูกผู้หญิงจตุพรเกิดจากท้องพ่อท้องแม่แต่ผมก็เป็นผู้หญิงแต่ว่าคุณเป็นคางคกไม่รู้เพศไหนผมไม่รู้นายสุเทพปราศัยบนเวทีกปปสบอกว่าไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยิงบ้านจตุพรอ้างว่าจตุพรมีโจทย์เยอะถึงจะเยอะอย่างไรก็น้อยกว่านายสุเทพยังไม่ได้พูดสักคำว่านายสุเทพยิงบ้านตนนายสุเทพกินป๊อปคอร์นแล้วร้อนท้องอยู่ดีๆก็มาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวเพราะผมรู้ไงว่าพวกคนชั่วอย่างคุณเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องเอาเรื่องป๊อปคอร์นเนี่ยมาแต้มแต้งเขียนเรื่องใหม่แล้วก็จะมากล่าวหาพวกผมมวลมหาประชาชนคุณคอยดูกันแล้วกันเพราะว่าสันดานชั่วของพวกคุณผมเห็นมาหลายปีแล้วคุณก็จะต้องทำอย่างนี้แน่นอนโอ้แต่มันกล้ามากนะจตุพรพี่น้องอาจหารอยากจะบอกมือกระทำการทั้งหลายหากไม่พอใจให้ไปทำกับมันคนเดียวถ้าไม่พอใจอยากยิงก็ให้มายิงผมนี่จตุพรมันว่ายิงมันนะผมก็จะบอกว่าใครก็ไม่รู้ที่ไปยิงบ้านมันผมอ่านข่าวหนังสือพิมพ์บ้านมันอยู่ในหมู่บ้านคนจะยิงต้องผ่านยามรักษาการของหมู่บ้านไปแล้วไปยิงบ้านมันแล้วก็ยิงผิดบ้านผมเนี่ยด้วยความสุจริตใจสงสัยอยู่ตั้งแต่แว็บแรกได้ข่าวนี่มันสร้างสถานการณ์เองหรือเปล่าว่ามันยิงเรามาหลายหนแล้วเที่ยวนี้ยิงบ้านตัวเองสักทีหรือเปล่าเต่าหาอย่างนี้คงไม่บาปนะจตุพรเพราะหน้าเองมันหน้าคนบาปอยู่แล้วจตุพรบอกว่ามือปืนป๊อปคอร์นที่ถูกจับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรับสารภาพว่าเป็นกาดของกปปส.ได้ค่าจ้างวันละ300บาทฝึกใช้อาวุธได้ปืน M16 จากหัวหน้ากาดกปปส.เห็นหรือยังว่าการชุมนุมของนายสุเทพมีกองกำลังติดอาวุธนี่ใส่เลยเหมือนกันเลยเห็นไหมครับพี่น้องจะเป็นเฉลิมจะเป็นทาริศจะเป็นจตุพรมันเป็นเดรัจฉานครอกเดียวกันทั้งนั้นมันพูดเหมือนกันผมจะกราบเรียนข้อเท็จจริงกับพี่น้องทั้งหลายเพราะพี่น้องอยู่กับผมถ้าผมจำได้วันนั้นเนี่ยมันเป็นวันหลังตรุษจีน1วันผมได้ชวนพี่น้องเดินกระบวนไปเยาวราชผมยังใส่ชุดแดงเสื้อแดงเสื้อที่เขาใส่กันวันตรุษจีนน่ะและพี่น้องทั้งหลายก็ใส่สีแดงเราก็ไปเดินกระบวนกันที่เยาวราชพี่น้องประชาชนชาวเยาวราชก็ออกมาต้อนรับเราอย่างดีผมไม่รู้เรื่องเลยว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หลักสี่เดินกลับมาจนถึงเวทีปทุมวันถึงได้รู้ว่ามีเหตุเกิดขึ้นที่หลักสี่ผมถึงได้ไต่ถามว่ามันเกิดเหตุอะไรก็ได้รับคำบอกเล่าว่าไอ้โกติออกประกาศทางวิทยุชุมชนจะบุกเข้าไปทำร้าย
มวลชนของหลวงปู่พุทธอิสระซึ่งกำลังอยู่ที่ที่ทำการเขตคุณอิสระสมชัยรู้เรื่องเข้าก็เลยพาประชาชนของเราจะไปอยู่เป็นเพื่อนหลวงปู่พุทธอิสระเพราะตอนนั้นเรารู้ว่าที่เวทีแจ้งวัฒนะมวลชนมีไม่มากพอผมรู้ผมก็รีบโทรศัพท์ไปถึงคุณอิสระสมชัยบอกว่าไม่ควรพาประชาชนไปเอากลับเถอะคุณอิสระสมชัยก็บอกผมว่ากำลังตัดสินใจจะเอาคนกลับอยู่แล้วรอรถอยู่แต่มันเกิดเหตุขึ้นไม่รู้ใครกับใครยิงกันชลมุนมีทั้งคนคลุมหน้ามีทั้งตำรวจนั่นคือเรื่องที่ผมได้ทราบแล้วก็ไม่รู้ว่าใครยิงกับใครจนกระทั่งได้มาเห็นคลิปวิดีโอเห็นภาพที่ปรากฏผ่านทางทีวีว่าคนยิงคลุมหน้าแล้วใช้ถุงป๊อปคอร์นหุ้มปากกระบอกปืนเห็นภาพตำรวจพลิกตัวยิงซ้ายยิงขวามันมาออกทีวีหมดนั่นแหละที่ทำให้ผมรู้จักว่ามีมือปืนป๊อปคอร์นมีคนสื่อเขาตั้งว่ามือปืนป๊อปคอร์นผมก็ยังไม่ได้พูดอะไรถึงป๊อปคอร์นมากจนกระทั่งเมื่อเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปปราบปรามประชาชนวันที่18กุมภาพันธ์แล้วมีใครก็ไม่รู้ออกมาช่วยฝ่ายประชาชนช่วยอาจารย์สมเกียรติพงษ์ไพบูลย์วันนั้นแหละผมก็เลยได้พูดบนเวทีว่าผมไม่รู้ว่าคนมาช่วยเป็นใครแต่ประชาชนของเราไม่มีอาวุธถ้าคนมาช่วยเป็นพวกป๊อปคอร์นผมก็ขอบคุณทางที่ผมไม่รู้จักและมันผิดอะไรตรงนี้มันผิดอะไรแล้วผมเชื่อว่าที่ตำรวจไปจับมาเนี่ยไปตามจับมาเนี่ยไปจับมาจากสุราษฎร์เผลอๆกว่าไอ้นั่นจะสารภาพดิโดนไฟฟ้าช็อตไปหลายทีแล้วไม่เชื่อกรรมการสิทธิมนุษยชนไปดูซิว่าไอ้นั่นมีแผลรอยช็อตด้วยไฟฟ้าไหมคนถูกไฟฟ้าช็อตเนี่ยตำรวจสั่งให้พูดอะไรก็พูดหมดนะครับและพี่น้องคอยดูเดี๋ยวมันก็จะสอนให้ผู้ต้องหาพูดว่านายสุเทพเป็นคนสั่งอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นไอ้เล่ห์เหลี่ยมอย่างนี้ตำรวจชั่วๆมันทำมาหลายหนแล้วแล้วผมก็รู้ผมเข้าใจประชาชนก็รู้แต่ผมยืนยันกับพี่น้องทั้งหลายในเวทีชุมนุมของพวกเราทั้งหมดนี้การของเราทั้งหมดไม่มีใครเป็นป๊อปคอร์นไม่ใช่ทั้งสิ้นที่อยู่รอบๆเราไม่มีทั้งหมดเนี่ยผมอบรมผมพูดจาบอกว่าเราต้องยึดหลักแนวทางการต่อสู้เพราะเราสู้อย่างพลเมืองดีต้องรักษาความบริสุทธิ์ของการต่อสู้พวกเราไม่พกอาวุธไม่ใช้ความรุนแรงถ้าเราตายถ้าคุณประคองถ้าคุณสุทินถ้าน้องวสุถ้าพวกเราไปหลายคนผมยังมาขอพี่น้องว่าต้องอดทนต้องอดกลั้นเราไม่ยอมให้วีรชนของเราตายเปล่าเราจะสู้ต่อไปแต่เราจะรักษาความบริสุทธิ์ของการต่อสู้สู้ด้วยมือเปล่าและเอาชนะไอ้พวกมารร้ายนี่ให้ได้ด้วยมือเปล่านี่คือข้อเท็จจริงที่ผมขออนุญาตกราบเรียนยืนยันไว้ครั้งแล้วผมเรียนกับพี่น้องทั้งหลายครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่ต้องวอกแวกเราไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องรวนเรเดินหน้าลูกเดียวชัยชนะต้องเป็นของประชาชนเราต้องเอาชนะให้ได้เพื่อชาติ
พื่อแผ่นดินของเราครับพี่น้องครับสู้ต่อไปอย่าได้ถอยจนกว่าชัยชนะจะเป็นของประชาชนครับพี่น้องครับขอบคุณครับผลงานของกปปส.และมวลมหาประชาชนมาโดยตลอดนะคะคืนนี้เรายังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคอยท่านอยู่อีกมากมายนะคะขอบอกก่อนเลยว่าหลังจากนี้จะมีรายการแฟนพันธุ์แท้กปปส.แฟนพันธุ์แท้กปปส.โดยอี้แทนคุณจิตอิสระน้องตั้นก็จะมาสรุปข่าวสุภมาศเสนาเวชจากรอจุฬารักษ์ชาติจะขึ้นมาวิเคราะห์การเมืองอัธวิศ